การอธิบายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ของชาวกรีกโบราณได้พัฒนาขึ้นโดยอาศัยข้อมูลจากชาวซูเมเรียนและชาวบาบิโลนแนวคิดสำคัญในยุคนี้ได้แก่อริสโตเติลที่เสนอทฤษฎีว่าโลกกลมและทอเลมีซึ่งมีความคิดว่าโลกแบนอยู่กับที่และเป็นศูนย์กลางการเคลื่อนที่